มีบางคนนะฮะที่แบบเหมือนกับไฟมันอยู่ในใจอ่ะเมื่อวานนี้ไปพูดในสภาร้องผมร้องไห้เห็นภาพที่เขาแชร์กันลุงตู่กับอาจารย์น้องไปที่ญี่ปุ่นอย่างมีความสุขแล้ว มันเหมือนกับเขาเครียดแทนนะเขาทนไม่ไหวร้อนร้อนรนใจมันรุ่มร้อนนะฮะพูดประมาณว่าโทษนะเธอใช้คำว่า10ปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยสร้างความให้กับประเทศขนาดนี้เลยขนาดนี้เลยนะโอ้โหดูนะฮะแล้วหลังจากภาพชุดนี้ก็เป็นชุดของลุงตู่กับอาจารย์น้องนะฮะซึ่งออกมาแล้วนะครับหลังจากไปเที่ยว9วัน10วันที่ประเทศญี่ปุ่นนะตอนที่ท่านไปเที่ยวเนี่ยไม่มีภาพหลุดออกมาเลยนะไม่มีเลยใช่นะก็ไปแบบไม่ได้ไปอย่างใครที่ไปนิวยอร์กอ่ะใช่ไหมไม่ได้เจอไม่ได้ไปเจอช่างภาพมืออาชีพที่นั่น แล้วก็ทำเป็นแบบบังเอิญเฮ้ยภาพหลุดออกมาเฮ้ยก็ไปที่นิวยอร์กนี่ท่านผู้ชมฮะที่แชร์กันเยอะมากนะเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่แหละฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับอาจารย์น้องภรรยาของท่านนะฮะนี่อาจารย์นราพรนะฮะเที่ยวที่ญี่ปุ่นนี่โอบเห็นไหมใช่นี่โอ้โหครั้งแรกในรอบ10ปีท่านผู้ชมฮะได้แบบไปแบบง่ายๆนะโทษฮะดูเหมือนกับคุณลุงคุณป้า2ท่านใช้เวลาไปเที่ยวด้วยกันถูกต้องแบบนี้เลยนะถูกต้องธรรมดาเลยเห็นไหมแต่ว่าลูกสาวไปด้วยก็เข้าใจว่าลูกคงจะเป็นผู้ที่ถ่ายรูปให้อ่ะนะภาพออกมาเป็นชุดแล้วก็มีคนเอาวันเนี้ยเริ่มมีคนทำเป็นภาพกราฟิกเป็นภาพการ์ตูนเป็นตัวสติ๊กเกอร์นี่ฮะเริ่มมาแล้วฮะน่ารักนะใช่ชุดภาพลุงตู่เดินกับอาจารย์น้องเนี่ยท่านชมภาพธรรมดามากนะแต่ทำไมเป็นแบบเราดูแล้วดูดีอ่ะใช่ดูแล้วดูดีดูแล้วเราเองก็มีรอยยิ้มไปด้วยนะถูกต้องดูแล้วดูดีดูแล้วไม่เฟกอ่ะใช่ เห็นไหมก็หลังจากที่เป็นนายกมา9ปี10ปีนะครับบัดนี้ก็ได้เวลาที่จะให้ท่านได้พักผ่อนอยู่กับครอบครัวนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่เป็นนายกก็ต้องถือว่าคนที่ เสียสละส่วนหนึ่งก็คือครอบครัวนะครับอาจารย์นราพรนะครับแล้วก็ลูกๆอาจารย์นราพรยังบอกเลยว่ายังมีอีกหลายที่จะไปเที่ยวกันใช่ก็จะไปเที่ยวกันนี่นะฮะคนเป็นนายกถ้าท่านชมว่า9ปีไม่เคยไปเที่ยวไหนครอบครัวแล้วก็ไม่เคยแบบประเภทไปภารกิจต่างประเทศแล้วเอาลูกหรือเอาภรรยาติดสอยห้อยตามไปด้วยใช่ไม่มีเลยนะใช่โอ้9ปี10ปีนะครับและที่ผ่านมาเราก็เห็นผลงานของท่านนะเห็นไหมระบบสาธารณูปโภคใหญ่ๆนะครับระบบรถรางรถไฟฟ้าไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามแต่เริ่มเป็นชิ้นเป็นอันนะฮะอีกเนี่ยปลายเดือนอีกไม่นานเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวสายสีชมพูก็จะเริ่มแล้วนะฮะแล้วก็อีกหลายอย่างนะครับก็เริ่มต้นขึ้นในยุคของท่านพลเอกประยุทธ์นะฮะไม่ใช่ว่ารัฐประหารขึ้นมาแล้วก็อยู่ไปวันๆนะฮะแต่ก็มีบางคนนะที่แบบเหมือนกับไฟมันอยู่ในใจอ่ะเมื่อวานนี้ไปพูดในสภาร้องห่มร้องไห้เห็นภาพที่เขาแชร์กันลุงตู่กับอาจารย์น้องไปที่ญี่ปุ่นอย่างมีความสุขแล้ว มันเหมือนกับเขาเครียดแค้นนะ เขาทนไม่ไหว ก็ตอนที่ทางก้าวไกลนำเสนอให้ตั้งกรรมาธิการแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับตอนที่มีม็อบ3นิ้วเมื่อวานนี้ก็มีแต่บรรดาสมาชิกพรรคก้าวไกลนะฮะโตโต้ปิยะรัตน์นะฮะชนทิชาแจ้งเร็วนะฮะไอซ์รักชนกไอซ์รักชนกนี่แบบผมเห็นเขาแบบโอ๊ยขอโทษที่แบบดูคุณอภิปรายแล้วแบบคุณร้องห่มร้องไห้แล้วคุณก็แบบคุณก็ประมวลหลายสิ่งหลายอย่างบอกว่าอะไรนะฮะแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ไปพูดถึงตัวเลขนะฮะไปพูดถึงตอนที่มีม็อบ3นิ้วที่มีการประชุมรัฐสภาที่เกียกกายนะตอนนั้นประชุมเรื่องอะไรแล้วพอประชุมเสร็จข้างนอกมีม็อบนะ อยู่ตรงแยกเกียกกายดักเอาไว้คอยจะเจอสวแล้วบรรดาสวสสก็ไปทางน้ำก็มีนะแอบออกมาก็มีโหเขาก็เธอก็อภิปรายนะครับบอกว่าในขณะที่เยาวชนถูกจับ
พราะไปชุมนุมเรียกร้องสิทธิเรียกร้องประชาธิปไตยนะฮะก็ถูกจับเป็นพันคนดำเนินคดีเป็นพันคดีมีเยาวชนคนหนุ่มสาวต้องใช้ชีวิตในเรือนจำทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นควรจะต้องออกมาเรียนหนังสือออกมาทำงานทำตามความฝันแต่กลับต้องไปใช้ชีวิตในห้องขังสิทธิประกันตัวถูกลิดรอนไม่ได้ประกันตัวนะฮะมีคนอดอาหารเกือบตายแต่ตัวการใหญ่ของเรื่องนี้แล้วก็ด่าว่าพลเอกประยุทธ์เพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ภาพพลเอกประยุทธ์กับอาจารย์น้องมีการเผยแพร่อย่างมีความสุขทางโลกโซเชียลเธอคนนี้ก็เลยแบบโอ้โหแบบร้อนร้อนรนใจมันรุ่มร้อนนะฮะพูดประมาณว่าโทษนะเธอใช้คำว่า10ปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยสร้างความให้กับประเทศขนาดนี้เลยขนาดนี้เลยนะโอ้โหดูนะฮะตอนนี้ไปเที่ยวอยู่ญี่ปุ่นมีความสุขเขาทั้งอภิปรายแล้วก็ทวิตด้วยนะทวิตก็แรงนะใช่ทวิตก็แรงนี่นะฮะคือกับรัชนกเนี่ยคงคุยกันไม่รู้เรื่องอะคือถ้ามีทัศนคติแบบนี้คุยกันไม่รู้เรื่องที่เขาอภิปรายอะไรพวกเขาที่ออกพวกเขาควรที่ต้องออกมาเรียนหนังสือออกมาทำงานทำตามความฝันแต่กลับต้องใช้ชีวิตในห้องขังสิทธิการประกันตัวถูกลิดรอนมีคนอดอาหารเกือบตายเนี่ยเพียงแค่สองประโยคเนี่ยท่านผู้ชมครับใครอดอาหารเกือบตายถามจริงๆเถอะอดจริงหรือเปล่าใครอดจริงหรือเปล่าเอาความจริงมาคุยกันนี่นะฮะสิทธิประกันตัวถูกลิดรอนคนที่ได้รับการประกันตัวปล่อยชั่วคราวเนี่ยมีมากกว่าอีกนะถูกต้องใช่ใช่มีมากกว่าอีกนะแล้วเขาปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยหลายครั้งหลายหนจนคุณไปทำผิดซ้ำซากเขาถึงไม่ให้ประกันตัวแต่ส่วนมากเนี่ยได้ประกันตัวนะประกันตัวจนคนในสังคมตั้งคำถามว่าเฮ้ยโอ้โหมันทำถึงขนาดนี้ยังให้ประกันตัวอีกเหรอมันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่อย่างที่คุณพูดว่าสิทธิประกันตัวก็ถูกลิดรอนมีคนอดอาหารเกือบตายนี่นะคนต้องไปใช้ชีวิตในห้องขังถ้าคุณไม่ทำผิดแล้วคุณจะไปอยู่ห้องขังไหมคุณไม่ไปหมิ่นสถาบันคุณไม่ไปก่อความรุนแรงคุณไม่ไปลิดรอนสิทธิของคนอื่นเนี่ยใครเขาจะจับคุณเข้าห้องขังได้ใช่โอ้โหนี่แบบสักแต่ว่าพูดมีปากสักแต่ว่าพูดแล้วพูดถึงพลเอกประยุทธ์เรื่องที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยทั้งพูดทั้งทวิตเนี่ยแรงมากแรงมากแรงมากนี่แบบโอ้โหก็ช่วงที่บุ้งไปด่าท่านรัฐมนตรีตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีพิพัฒน์ครับที่พรรคเพื่อไทยแล้วก็ทางด้านของก็มีคนไปยื่นขอให้ถอนประกันบุ้งใช่จำได้ไหมใช่ผมจำได้มีคนไปยื่นขอให้ถอนประกันบุ้งนะครับแต่ก็ที่สุดแล้วศาลก็ไม่ถอนประกันนะใช่ศาลไม่ถอนประกันยังไม่เข้าคุกใช่เพราะว่าบุ้งเนี่ยมีความผิดในเรื่องของมาตรา112ตอนนั้นนะใช่แต่ว่าเรื่องที่คนไปถอนประกันเนี่ยเพราะไปด่ารัฐมนตรีพิพัฒน์มันคนละเรื่องใช่ศาลก็พิจารณาละเอียดเห็นไหมฮะใช่ฮะคือถ้าหากว่าสมมุติเป็นความผิดเกี่ยวกับ112อีกเนี่ยบุ้งอาจจะไม่รับการถอนประกันถูกต้องแต่พอไปขวางไปหมิ่นประมาทไปด่ารัฐมนตรีพิพัฒน์เนี่ยมันคนละประเด็นกันใช่กับเรื่อง112ใช่ฉะนั้นผู้ที่ไปยื่นคำร้องขอให้ศาลถอนประกันศาลก็ไม่ถอนก็ให้เหตุผลมานี่เราก็พอเข้าใจได้คนแบบนี้จะให้เขาใจร่มๆไอ้เนี่ยคงลำบากจิตใจของสมาชิกพรรคก้าวไกลหลายคนเนี่ยวันทั้งวันคงคิดแต่เรื่องที่แบบไม่รู้จะพูดกันยังไงนะฮะ